หลังจากที่พ่อพี่น้องเฮาเขาป่าหาเห็ดมาหลายมื้อเนาะจ้ะมื้อนี้ก็พาเขาคั่วเห็ดกับเขาสู่พี่น้องเฮากินจ้ะมื้อนี้สิได้เมนูหยังก็ท่าติดตามนํากันจ้ะก่อนอื่นก็ค้างหมู่เขาไว้ก่อนจ้ะพี่น้องไปเลาะเบิ่งผักในสวนเฮาต่อจ้ะช่วงนี้สิมีผักหยังกินแน่ผักอีตู่ก็งามๆจ้ะพอได้เก็บใส่แกงเห็ดกะหล่ําเฮาก็เริ่มฮอแล้วจ้ะปลูกแบบป้าทิมให้เทวดาซอยโหดหายจ้ะช่วงนี้ฝนก็ตกมาเรื่อยๆอยู่จ้าหญ้าก็ท่วมพักไปเรื่อยๆแล้วจ้ะพี่น้องนี่บ่มีเวลาฮอดสิโหดจ้ะเขาแต่ป้าหาเห็ดหลายช่วงนี้มวนหาเห็ดจ้ะไปเลาะเบิ่งอีกฝั่งนึงจ้ะกะหล่ําก็ยังกินบ่ทันได้ดอกเห็ดกับแกงซุมื้อก็บ่อยากจ้ะเปลี่ยนเมนูก่อนมื้อนี้ฝั่งนี้ก็สิมีบักเขือจ้าบักเขือปลูกใส่กระถางไว้กระถางเบอร์12นิ้วจ้ะสืบต้นพันธุ์เพิ่นมา10บาทก็ปลูกได้หลายกระถางอยู่จ้ะพี่น้องพอได้เก็บกินกับป่นกับแจ่วจ้ะกับตําบักหุ่งเวลาคืออยากซุปก็พอได้ซุปจ้ะ 4-5 หน่วยนี่ก็อิ่มแล้วคาบนึงจ้ะพี่น้องก็สิมีผักแวนผักหอมจ้ะฟังน่ะฟังนี่ข้างบ้านจ้ะสิมีบักฝักบักแฝงด้วยจ้ะเอิ้นคือกันบ่พอได้ใส่ต้มจืดกับใส่แกงไก่ละจ้านี่เป็นหน่วยแล้วพี่น้องกินได้หลายเมนูจ้าพอบ่ได้ซื้อเพิ่นไปเบิ่งฟังนี่ต่อจ้าฝากนี่ก็สิมีบักฮุ่งล่ะว่าท่านเป็นหน่วยดอกจ้าหม้อสิไข่ก็กำลังงามๆพอได้ใส่ต้มไก่จ้าใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ข้างบ้านเฮาผักขายอนงามๆก็พอได้ใส่แกงหน่อไม้กับใส่ทอดไข่จ้าถัดไปนี่ก็สิเป็นกอไผ่เป็นหน่อไม้ไผ่หวานด้วยจ้าพี่น้องปี2567นี่กำลังได้ตัดกินนอหนึ่งจ้ะแล้วก็ยังบ่ทันออกอีกเลยนอใหญ่ดีจ้ะแกงนอหนึ่งก็กินบ่เบิดพุ่นละน้ำพื้นนี่ก็สิเป็นผักอีเลิศจ้าไว้ใส่ออมบักฮ้อยไว้ใส่ออมเพียออมเนื้อแซ่บๆหอมๆ มีประโยชน์หลายจ้ะก็สิมีผักหวานบ้านน้ำแน่จ้ะพี่น้องนี่สองสามเหงาจ้ะพอได้เก็บกินเห็นแล้วจ้าวัตถุดิบที่เฮานำหามื้อนี้เป็นผักตำนิ่นจ้ะคือออกแล้วเมนูพอได้เล่มอยู่จ้ะนี่เซตเมนูต้มจืดผักตำนิ่นใส่หมูสับจ้ะพี่น้องใส่ทอดไข่ก็แซ่บคือกันจ้ะเอาไปลวกกินกับแจ่วก็แซ่บจ้ะผักตำนิ่นประโยชน์หลายเป็นยาระบายได้จ้ะพี่น้องแห้งเก็บแห้งแตกยอดงามจ้ะเก็บได้กำบักย่ายจ้ะกำมาเด็ดยอดออกแล้วก็เด็ดเอาใบอ่อนๆมันจ้ะเตรียมไว้หมักหมูกันต่อจ้ะ3เกลือกับหมูสับนี่ล่ะซีอิ๊วขาวซอสหอยน้ำตาลจักน้อยจ้ะยุ่มๆให้เข้ากันแล้วก็ปั่นเป็นก้อนเด้อตั้งหม้อใส่น้ำให้ฮ้อนจักข้าวจ้าแล้วก็ใส่ซุปก่อนลงไปก่อนนึงซีอิ๊วขาวน้ำกระเทียมดองจ้าปิดฝาไว้ให้เดือดเอาหมูที่เฮาปั่นเป็นก้อนลงไปเลยจ้าหมักก้อนใหญ่ก็เฮ็ดก้อนใหญ่ๆจ้ะพี่น้องตามใจมากเลยจ้าปิดฝาไว้ให้หมูสุกเลยจ้ะสุกเรียบร้อยก็เอาผักลงไปผักสุกก็ใส่วุ้นเส้นน้ำจักน้อยจ้ะพอได้สดเส้นน้ำเมนูง่ายๆจ้ะพี่น้องผักริมรั่วเฮาต้มจืดผักตำดินใส่หมูสับใส่วุ้นเส้นแซ่บๆจ้ามาสุดน้ำกันเด้อพี่น้อง